ปอยเบิ้งอีกนักกีฬาเสื้อสายลาวเนาะอีกหนึ่งคนที่หลายคนอาจจะยังบ่ฮู้เธอเนาะก็คือนางสุนิสาลีผู้เป็นสาวเผ่าม่งที่ว่าล่าสุดก็ถูกจารึกไว้หน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็คือการได้ถูกปั้นรูปจำลองของสาวสุนิสาลีไว้ที่สวนสาธารณะในประเทศอเมริกานะซึ่งเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันว่าเป็นยังหญิงคนนี้จึงสามารถได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะก็คือได้จารึกใบหน้าประวัติศาสตร์ของอเมริกาเมื่อสาวสุนิสาลีผู้ครองเหรียญคำในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่ผ่านมานะก็คือหลายคนในวงการกีฬาคือจื้อได้ดีกับข่าวโด่งดังไปในปี2020เกี่ยวกับสาวน้อยอเมริกาเสื้อสายลาวที่สามารถญาติได้เหรียญคำในกีฬายิมนาสติกในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นในระยะปีที่ผ่านมานั่นเองและก็ฮอดปีนี้ทางการของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่รัฐมินเนโซตาได้มีการปั้นหุ่นจำลองหุ่นเหมือนของสาวสุนิสาลีไว้ที่สวนสาธารณะพาเลนเซนโพในฐานะที่เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์หลายครั้งให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความสามารถพิเศษของเราเองนั่นเองสำหรับสาวสุนิสาลีเป็นสาวเผ่าม่งที่ว่าพ่อแม่เกิดอยู่ลาวและก็ย้ายไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งน้องก็เกิดในวันที่9มีนา2003ส่งผลงานที่ผ่านมาของสาวสุนิสาเนี่ยเคยได้เหรียญคำในประเภทรวมอุปกรณ์และก็เหรียญทองแดงในประเภทตาระดับส่วนประเภททีมสุนิสาก็ได้เหรียญคำในงานแข่งขันยิมนาสติกซิงแซมโลก2019และก็ยังได้เหรียญเงินในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2020อีกด้วยนะส่วนประเภทเหรียญคำในโอลิมปิก2020ก็ได้ประเภทรวมอุปกรณ์และก็เหรียญทองก็ยังได้ในประเภทอื่นๆเนาะก็คือประเภทตาระดับซึ่งจากผลการแข่งขันดังกล่าวก็จะทางด้านสุนิสากลายเป็นนักกีฬายิมนาสติกสาวสหรัฐอเมริกายาวนานถึง6สมัยและก็ยังเป็นสาวสหรัฐอเมริกาเสื้อสายลาวคนสมิทธิ์ที่ว่าได้ญาติได้รางวัลจากกีฬาโอลิมปิกนะนี่ก็เป็นข้อมูลเด็กๆน้อยๆข้อมูลสั้นๆเนาะที่ว่าทางแอดทีมงานของเราก็ได้มีการแปลจากสื่อเผ่าม่งของสหรัฐอเมริกานะทางทีมงานของเราได้มีการแปลออกมาเนาะส่วนเบ้าถึงนักกีฬายิมนาสติกลาวเนาะที่ว่าเคยรับใส่ทีมชาติลาวที่ว่าโดดเด่นที่ผ่านมาที่ว่ามีข่าวโด่งดังในปี2020ที่ผ่านมาก็คือนางแพรวามิซาโตะพิดะพันเดชนะเป็นนักกีฬายิมนาสติกลาวอายุเพียง17ปีลูกครึ่งลาวญี่ปุ่นไทยนะเป็นนักกีฬาที่ว่าลิ้นให้กับทีมชาติลาวเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแหละที่ว่าเป็นนักกีฬายิมนาสติกดินนะครับทีมชาติลาวในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31อยู่ที่นครหลวงฮานอยประเทศสสเวียดนามในปี2021ที่ผ่านมาซึ่งเพิ่นก็สามารถญาติได้อันดับ9จาก11ประเทศเข้าร่วมในกีฬาซีเกมส์ก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับทางด้านกีฬายิมนาสติกลาวนะสวัสดีนักกีฬายิมนาสติกลาวเสื้อสายอเมริกาที่ว่าได้จารึกในประวัติศาสตร์ของวงการยิมนาสติกสหรัฐอเมริกาทางแอดมินมาลาวสุกรพังก็เพื่อเป็นอีกหนึ่งสองทางให้กับทางสหพันธ์กีฬายิมนาสติกลาวในมีเงื่อนไขในการดึงหรือว่าในการเชิญเอาในกีฬาคนนี้มาสอนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักกีฬายิมนาสติกลาวต่อๆไปกันแล้วกันนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆทางสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่นมีการรายงานมานะก็ขอสมเชยกันแล้วกันในกีฬาลาวเสื้อสายลาวโดดเด่นอีดีในวงการกีฬาในปัจจุบันนี้